ติดตามรายงานข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับลิดี้ดงวิภาวินค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ112ล้านบาทจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคมและอนุมัติงบประมาณ 15,000 ล้านบาทเข้าแทรกแซงราคายางพารา 100-104 บาทต่อกิโลกรัมรวมทั้งร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2จังหวัดลำพูนในวันที่26สิงหาคมและ6มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากขณะที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวหลังพบเด็กป่วยโรคดังกล่าวนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรอให้กฤษฎีกาตีความขณะที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำฝ่ายค้านเรียกร้องให้ปฏิบัติตามความเห็นศาลมากกว่าตีความทางกฎหมายเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยหากยังผลักดันลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3วันถูกยุบพรรคชี้ควรแก้ไขรายมาตราขณะที่ประชุม416ส.ส.และส.ว.โยนให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติว่าจะชะลอการลงมติวาระ3เพื่อทำประชามติก่อนหรือเดินหน้าลงมติวาระ3เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วค่อยจัดทำประชามติในการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญหอการค้าไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือร้อยละ 5.6 จากเดิมคาดร้อยละ 5.9 เนื่องจากสัญญาณชะลอตัวของการดำเนินโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ยังไม่ชัดเจนสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่งและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซึมตัวต่อเนื่องทำให้ภาคส่งออกของไทยยังทำได้ไม่เต็มที่ผู้อำนวยการนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมลงพื้นที่ติดตามการปรับกำลังพลของไทยและกัมพูชาบริเวณปราสาทพระวิหารในวันที่18เดือนนี้ตามคำสั่งศาลโลกโดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่แทนทางการพม่ายังไม่อนุญาตให้เยี่ยม92คนไทยที่ถูกคุมตัวในคดีบุกรุกอ้างอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ยังคงให้การดูแลอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานชายแดนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25พร้อมให้ความช่วยเหลือตำรวจยืนยันจับไม่ผิดตัวคดียายใช้ไม้ตีศีรษะหลานชายวัย13ปีนักเรียนชั้นม.1เสียชีวิตในคอนโดย่านอ่อนนุชนำศพทิ้งอำพรางคดีบริเวณบันไดหนีไฟอ้างผู้ตายมีพฤติกรรมก้าวร้าวเคยถูกทำร้ายร่างกายและยอมรับสารภาพแพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคุณปริสุทธิ์โตโต้กระแสข่าวลือมรณภาพยืนยันอาการอาพาธหลวงพ่อคุณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่องลุงพ่อบอกยังไม่ตายสภากรุงเทพมหานครร่วมฉลองชัยมอบโล่กิตติยศและทุนการศึกษาแก่นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานครตัวแทนนักเรียนกทมซึ่งทีมหญิงคว้าแชมป์ซูเซอร์คัพและอันดับ3ที่ PO เกมส่วนทีมชายคว้าอันดับ3ทั้ง2รายการที่สวีเดน